สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Morning Share ผมหนุ่ยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งหนุ่ยก็เพิ่งไปดำเนินการฉีดมาเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็วันเสาร์ที่7สิงหาคมปี2021นะครับก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันสั้นๆก่อนใน Morning Share ก่อนที่จะเข้าไปให้ดูคลิปบรรยากาศวิดีโออะไรต่างๆที่หนุ่ยจะตัดต่อออกมานะครับในหนุ่ยสั่งอินโตเกียวต่อไปก็ฝากทุกคนติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับอันนี้ก็เบื้องต้นเลยนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นระบบคูปองนะครับก็ส่งมาให้แต่ละตามบ้านแต่ละคนที่อยู่อาศัยในแต่ละที่ใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทำนำคูปองเนี้ยไปทำเข้าสู่ระบบการจองนะครับก่อนที่จะไปรับวัคซีนกันต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นก็มีการฉีดวัคซีนที่ค่อนข้างช้านะครับอันที่จริงแล้วแต่ว่าหลังจากที่เขาก็ดำเนินการต่างๆแล้วก็พยายามปรับระบบให้มันมีความโฟลว์มากยิ่งขึ้นจนในปัจจุบันเนี่ยก็สามารถที่จะฉีดวัคซีนให้ทั้งประเทศเนี่ยครอบคลุม2เข็มมากกว่า 30% แล้วนะครับถือว่ารวดเร็วมากเลยทีเดียวนะครับก็การจัดสรรของเขานะครับเขาก็จะมีการใช้วัคซีนอยู่ทั้งหมด2แบบหลักๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นแบบสำรองนะครับ2แบบหลักก่อนละกันก็คือไฟเซอร์นะครับอันแรกเลยก็จะสามารถที่จะรับได้ตามหน่วยงานใหญ่ๆองค์กรของรัฐอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะแบ่งกระจายกันไปตามเขตต่างๆนะครับอย่างเช่นเขตที่หนูอยู่อย่างเงี้ยก็จะเป็นฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้อย่างนี้ครับแล้วก็อันที่2นะครับก็จะเป็นโมเดอร์นาเนี่ยก็จะเป็นไปตามองค์กรย่อยๆต่างๆนะครับเช่นตามบริษัทตามมหาวิทยาลัยตามพื้นที่ในเขตก็ดีแต่ว่าอาจจะเป็นส่วนย่อยๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกองกำลังป้องกันตนเองนะครับหรือว่าคล้ายๆกับทหารของที่ประเทศไทยแต่ว่าที่ญี่ปุ่นมีทหารไม่ได้ก็เลยจะกลายเป็นกองกำลังป้องกันตนเองนะครับเราก็สามารถที่จะไปขอรับการฉีดตรงนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับและตอนแรกเนี่ยแล้วก็อีกอันนึงเล่าอีกอันก่อนก็คือ AstraZeneca นะครับซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ย AstraZeneca ถูกบรรจุไว้ในแผนมานานแล้วล่ะแต่ว่ามันเหมือนเป็นแผนสำรองแล้วก็เป็นการส่งออกเท่านั้นนะครับในตอนแรกเพราะว่า Moderna กับ Pfizer เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรเขาออเดอร์มาค่อนข้างที่จะเพียงพอกับจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยโมเดอร์นาเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ามาช้านะครับก่อนหน้านี้ที่จะมีข่าวไม่แน่ใจว่าในปัจจุบันอัปเดตแล้วเป็นยังไงนะครับก่อนหน้านี้เขาบอกว่าที่จริงแล้วจะต้องเข้ามาประมาณ50ล้านโดสนะครับแต่ว่าเข้ามาได้จริงๆประมาณ13ล้านโดสในช่วงนั้นนะครับก็คราวนี้เนี่ยเขาก็เลยมีการในช่วงนี้ก็เลยมีการที่จะอาจจะใช้แอสตราเซเนกาเข้ามาเพื่อที่จะฉีดให้กับคนที่มีสูงอายุนะครับหรือว่าคนที่มีอาการแพ้จากการฉีดวัคซีน mRNA ที่เป็น Pfizer หรือ Moderna นั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยในระบบการจองของที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแน่นอนนะครับอย่างที่หนูบอกไปก็คือเราจะได้เป็นลักษณะของตัวคูปองมานะครับแล้วเราก็ใช้คูปองนั้นในการเข้าไปจองนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าผ่านช่องทางการโทรจองอะไรต่างๆนะครับโดยของหนุ่ยเนี่ยอันที่จริงแล้วหนุ่ยก็สามารถที่จะเลือกได้เลยแหละว่าจะรับเป็น Pfizer หรือเป็น Moderna นะครับซึ่งอันตอนแรกเนี่ยในเขตของหนุ่ยค่อนข้างช้าเพราะว่าเป็นเขตใหญ่แล้วก็ประชากรเยอะนะครับก็อาจจะมีความล่าช้าในการที่จะไล่ตั้งแต่ช่วงอายุกลุ่มเสี่ยงมาจนถึงคนที่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับก็หนุ่ยก็เลยคิดอยู่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนอาจจะทราบดีว่าหนุ่ยเตรียมพร้อมในการสอบจบปริญญาโทแล้วก็อาจจะมีอาการนอนน้อยหรือว่าพักผ่อนน้อยเป็นต้นก็เลยไม่กล้าเสี่ยงในช่วงนั้นนะครับก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าจะฉีดก็คงจะเป็นหลังจากการสอบ defense เสร็จนะครับก็ในที่สุดเนี่ยก็ได้ช่วงเวลาในการจองแล้วก็เวลาการฉีดเนี่ยที่เหมาะสมพอดีนะครับก็คือในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเสาร์ที่7สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ทำการจองกับกองกำลังป้องกันตนเองนะครับเป็นของ Moderna ในขณะที่ของเขตของหน่วยเนี่ยถ้าหากว่ารอหลังจากนั้นอีกสัก 2-3 วันนะครับหลังจากที่จองไปแล้วเนี่ยก็อาจจะได้จองของเขตก็ได้นะครับซึ่งในของเขตเนี่ยเขาจะฉีดเป็นของ Pfizer ใช่ไหมครับแต่ว่าระยะเวลาในการฉีดเนี่ยมันก็อาจจะยืดออกไปอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าคราวนี้ตอนนั้นหน่วยต้องการที่ว่าอย่างน้อยเราก็อย่างน้อยก็ฉีดให้เร็วที่สุดไปก่อนละกันนะครับก็เลยสุดท้ายก็เลยเลือกของ Moderna นะครับการจองเนี่ยเดี๋ยวหนุ่ยจะได้มารีวิวในหนุ่ยสายอินโตเกียวให้ฟังกันต่อไปนะครับว่าระบบการจองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายมากนะครับเพียงแค่กรอกรหัสของเขตที่เราอยู่แล้วก็กรอกหมายเลขประจำตัวผู้รับการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเข้าสู่ระบบการจองได้นะครับแล้วก็เลือกได้เลยนะว่าจะเอาวัคซีนอะไร
แล้วก็ช่วงวันไหนสถานที่ยังไงนะครับถ้าหากว่าเขามีระบุอยู่ในระบบเราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเวลานะครับเวลาอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ด้วยนะครับเขาก็จะมีแบบเป็นคิวให้เลยว่าช่วงเวลาเท่านี้เหลือให้ฉีดได้อีกกี่โดสกี่โดสอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นระบบที่สะดวกมากและสมมติว่าถ้าว่าหนูพลาดการจองในครั้งนั้นไปในอีก 2-3 วันต่อมาเขาจะเปิดอีกรอบนึงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็ถือว่าสะดวกมากนะครับแล้วก็ระบบก็ไม่ล่มด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยการเข้าไปฉีดเนี่ยนะครับการเดินทางอะไรพวกนี้มันก็จะมีสิทธิประโยชน์นะครับสิทธิพิเศษนะอย่างเช่นการที่นั่งรถ Uber แท็กซี่ฟรีนะครับ Uber แท็กซี่ฟรี4ครั้งนะครับโดยที่แต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่เกิน 2,000 เยนนะครับสามารถที่จะนั่งฟรีเพื่อที่จะไปฉีดวัคซีนถ้าหากว่าใครที่ฉีดในศูนย์ที่ใกล้ๆเนี่ยก็คือแทบจะไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็สบายมากนะครับอย่างที่ทุกคนอาจจะรู้กันว่าการนั่งแท็กซี่ในญี่ปุ่นเนาะมันก็ค่อนข้างจะมีราคาประมาณหนึ่งนะครับนั่นก็ทำให้หนุ่ยได้รับโอกาสนะในการที่นั่งแท็กซี่ฟรีเป็นครั้งแรกในที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีบางที่นะครับเขาก็จะจัดรถบัสสำหรับที่จะรับส่งคนจากสถานีไปยังที่สถานที่ฉีดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนเหนื่อยนะแบบเวลาก่อนที่จะไปรับวัคซีนก็หัวใจจะได้ไม่เต้นเร็วจนเกินไปอุณหภูมิจะไม่สูงเกินไปใช่ไหมครับแล้วก็ตอนขากลับก็เช่นกันนะก็จะมีรถจากสถานที่ฉีดกลับไปส่งที่สถานีด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับภายในนะครับเขาก็จะจัดระบบค่อนข้างที่จะเป็นระบบมากๆนะครับแล้วก็มีขั้นตอนอะไรต่างๆค่อนข้างชัดเจนนะครับการคัดกรองอะไรต่างๆนะครับการแยกจำนวนคนไม่ให้รวมกันเยอะจนเกินไปอะไรเงี้ยหรือว่าการนั่งคอยอะไรทุกอย่างเป็นสเต็ปที่หนุ่ยค่อนข้างประทับใจมากกับการไปฉีดวัคซีนที่กองกำลังป้องกันตนเองในครั้งนี้นะครับก็ฝากติดตามกันในหนุ่ยสังอินโตเกียวต่อไปจะได้ตัดคลิปมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ